ทีนี้ก็มาดูเรื่องเมื่อเช้าเราพูดถึง shoulder complex ไปแล้วจับชื่อจอยได้ไหม glenohumeral joint acromioclavicular joint sternocavicular joint แล้วก็ scapulothoracic joint เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาโอเคทีนี้เรามาดูว่านี่แหละที่จันเน้นว่า scapular movement มันสามารถเคลื่อนไปได้จำได้ไหมที่เราบอกว่ามันเคลื่อนไปทางด้านบนด้านล่างยังไงelevation คือขึ้นข้างบนลงก็ depress นะหุบมาข้างในเรียก retraction protection ก็ยืดออกไปหรือสามารถหมุนได้อีก upward rotation คือหมุนขึ้น downward rotation คือหมุนลงจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวได้เป็นไงรอบทิศทางเลยตรงนี้แหละแต่นี้เราก็รู้ว่าทำไมมันเคลื่อนไหวได้รอบทิศทางมันไม่มีลักษณะ joint capsule อะไรเหมือน joint อื่นมันเป็นการสัมผัสแล้วก็มีกล้ามเนื้อ subscapularis อยู่ข้างล่างนั้นตัวมันเคลื่อนไหวโดยอาศัยกล้ามเนื้อที่อยู่รอบทิศทางแต่นี่มาดูว่าการที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนมันแอคชั่นของมันนะ upward กับ downward rotation อันนี้เป็นผมตอนนี้ elevation มันกับ elevation คือสะบักมันขึ้นข้างบนมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อกลุ่มพวก levator scapulae กล้ามเนื้อ upper trapezius แล้วก็พวก rhomboid major minor ด้วยนะเวลาที่เรายักไหล่หรือเรายักไหล่เนี่ยเห็นไหมมันเกิดการยักดึงสแคปูล่าขึ้นข้างบนนะในทางตรงข้ามถ้ามันกดลงนี่มันใช้แต่มันใช้ lower trapezius เป็นตัวดึงลง serratus anterior และ pectoralis minor เป็นตัวคอนโทรลไว้ดึงลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรายักถ้าเรายืดไปข้างบนมันก็จะไปถ้าเราแอคชั่นไปข้างบนมันก็จะไปยืดกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านล่างขณะเดียวกันมันมี protection ก็คือมันยืดลักษณะยื่นสะบักออกไปทางด้านหน้าหรือเรายื่นแขนไปด้านหน้าพอเรายื่นแขนไปด้านหน้าก็เกิดอะไรขึ้นครับกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ก็คือ serratus anterior ก็ pectoralis minor ด้วยนะครับที่เรา protect หรือยื่นออกไปเราขยับอย่างเงี้ยนะส่วน retract เข้ามันก็ต้องอาศัย middle trapezius rhomboid แล้วก็ latissimus smooth dorsi ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังนี่ไงอันนี้มันตัวสะบักเดิมอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไป elevation นี่ไงส่วนตัวเขียวคือลงนะข้างบนก็ต้องใช้ upper มาใช้กล้ามเนื้อด้านบนนะแล้วเวลาที่มันถูกขึ้นนี่ไงใช้กล้ามเนื้อแต่ถ้ามันดันขึ้นไปนะครับอันนี้ elevator rhomboid ดันขึ้นไปเห็นไหมกล้ามเนื้อไหล่ขยับไหมไหล่ขยับกล้ามเนื้อบ่าก็ทำหน้าที่ rhomboid ก็ทำหน้าที่ที่เราถามว่าทำไมเราถึงเจ็บตรงนี้กันเยอะเพราะอะไรเพราะสะบักมันเชื่อมกับไหล่เชื่อมกับอะไรแขนเวลาคุณยกอะไรหิ้วอะไรหรือแม้แต่ยืนแม้แต่ที่เรายืนทำงานหรือนั่งทำงานอะไรก็แล้วแต่กระดูกสะบักเนี่ยมันเป็นกระดูกน้ำหนักมันจะกดลงมันจะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงลงดังนั้นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านบนต้องทำไงฮะต้องดึงไว้ไงมันไม่ใช่กล้ามเนื้อบ่าอย่างเดียวที่เราพูดมาเช้าดังนั้นกล้ามเนื้อลองบอยเอ้ยเห็นไหมมันต้องดึงไว้ไหมเพราะลายของมันเนี่ยมันมาเกาะที่ขอบสะบักด้านในดังนั้นลองบอยเลยต้องทำงานเกือบตลอดเวลาขณะที่เรานั่งเนี่ยมันไม่ใช่อัปเปอร์ตัวเดียวแล้วถ้าเราก้มไปข้างหน้ามากลองบอยก็ต้องดึงสะบักไม่ให้ต้องดึงสะบักช่วยด้วยใช่ไหมมันก็ดึงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวมันก็เลยทำงานตลอดเวลามันก็เลยเกิดการอักเสบบาดเจ็บได้มันทั้งเรื่องที่ไปอยู่ด้านหลังแต่มันเชื่อมโยงกับไหล่และก็บ่าคอไงเออมันก็เลยถึงบอกว่าบ่าคอไหล่มันเลยมาด้วยกันการเจ็บปวดมันเลยเชื่อมโยงกันเวลาเป็นบ่ามันก็ต้องเป็นสะบักมาด้วยกันเป็นพี่น้องกันเลยถูกไหมถ้าคุณใช้แขนในขณะเดียวกันทางด้านหน้าเนี่ยมันก็มีกล้ามเนื้อเพคโทริสไมเนอร์เซอร์ลาตัสแอนทีเรียตัวนี้ก็ทำหน้าที่ดึงไม่ให้สะบักมันขึ้นข้างบนนะดึงสะบักให้ลงล่างคอนโทรลไว้ขณะที่สะบักตัวนี้มันดึงลงไอ้ตัวนี้ดึงขึ้นมันเกิดบาลานซ์ไหมเกิดความสมดุลไงแต่ถ้าเราไปทำตัวใดตัวหนึ่งมากมันก็ดึงให้กล้ามเนื้ออีกตัวหนึ่งอีกตรงกันข้ามทำงานหนักนะอันนี้ก็คือการรักษาความสมดุลมันกระดูกสะบักมันอยู่ได้ก็คือกล้ามเนื้อด้านบนประคองไว้ขณะที่กล้ามเนื้อที่อยู่ที่ดึงบางล่างก็ดึงให้สมดุลกันใช่ไหมหน้ากับหลังบนกับล่างนี่คือความสมดุลของเขานั้นถ้ามันเสียสมดุลตัวใดตัวหนึ่งมีการบาดเจ็บมีการใช้มากเกินไปน้อยเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ตรงนี้ได้อั
ันนี้ก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นอะโคมิโอคาวิคูลาจอยเนี่ยถ้าเรามองจากมุมบนเวลาที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาที่เราโปรแทคชันหรือรีแทคชันคืออะไรก็ดูอันนี้ก็สแคปูล่าเวลาที่โปรแทคชันก็คือกระดูกมันก็ขยับไปด้านหน้าเนี่ยเดิมกระดูกสะบักอยู่ตรงนี้นะเวลาที่เราเนี่ยโปรแทคชันคือเหมือนเราขยับแขนไปด้านหน้ากระดูกสะบักก็เคลื่อนตัวตามไปด้วยครับขณะเดียวกันถ้าเรารีแทคชันมันก็กระดูกสะบักก็หันก็ขยับมาเนี่ยท่านี้เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดการเคลื่อนไหวที่กลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่พยุงไว้ด้วยงั้นเรายกแขนคุณยกของยกอะไรเนี่ยคุณนึกว่าเฮ้ยฉันใช้แขนแต่จริงๆแล้วแรงมันส่งมาถึงที่สะบักงั้นก็เลยเป็นเหตุให้เกิดอาการสะบักตึงสะบักจมอักเสบได้นะปวดสะบักกันเกือบทุกคนเราจะเอ๊ะสะบักมันอยู่ข้างหลังไม่น่าทำอะไรเลยวะแต่ที่ไหนได้เราใช้แขนเราใช้คอก็สมบูรณ์ก็มาเชื่อมโยงกับสะบักไหล่แขนก็เชื่อมโยงกับสะบักงั้นนะก็เป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงปวดที่ลำบอยสะบักกันเยอะมากเรียกสะบักจมก็เพราะว่ามันการทำงานมันแยกไหมไม่แยกมันทำงานผสมผสานกันเราหยิบของเนี่ยยิ่งยกคิวของปุ๊บไอ้ตั้มเนื้อสะบักก็ต้องช่วยดึงไว้ขณะที่เรายกขึ้นมาหรือเรายกแล้วเนี่ยมันไอ้ของมันจะหล่นลงไปล่างกล้ามเนื้อสะบักมันต้องดึงช่วยไว้ไม่ให้หล่นไปล่างก็คอนโทรลไว้ที่สะบักมาที่ไหล่ก็ส่งมาที่แขนเห็นไหมว่าการทำงานมันเป็นไงเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์กันไม่สามารถแยกออกจากกันได้นั้นเวลาที่เราดูคนไข้เราถึงว่าเอ๊ะทำไมคนไข้ไปทำแอคกิจวัตรประจำอะไรไปฟันไปยกไปแบกใช่ไหมไปหิ้วของสามารถเจ็บมาได้ทั้งที่กล้ามเนื้อไหล่แล้วก็มาที่บ่าแล้วก็สะบักนะเช่นไออัปเปอร์ทรัพเหมือนกันเวลาคนจะยกของปั๊บเนี่ยเราก็ดึงไอตัวนี้ก็ต้องสู้ไว้ดึงสู้ไว้สู้มันไม่งั้นไหล่มันตกลงไปล่างดิต้องเกรงต้องเกรงตรงกันข้ามไปนี่คือการทำงานที่เป็นคอมเพล็กซ์หรือการทำงานที่ผสมผสานกันนั้นถ้าใช้หมักมากเกินไปมันก็ส่งผลมาที่กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านบนได้ด้วยด้านหลังได้ด้วยนี่ไงแต่นี่ shoulder movement มันเคลื่อนไหวยังไงครับ3มิติครับนี่แหละก็คือเราต้องรู้จักว่ามัน flexion flexion มันก็ตรงข้ามกับ extension นะอะไรเป็นตัวทำงานเราก็ต้องมาศึกษากล้ามเนื้อดู abduction กับ adduct ก็คือหุบกลางกับหุบเห็นไหมแล้วตรวจคนไข้เราก็ต้องตรวจพวกนี้แหละ internal rotation กับ external rotation in ก็คือหมุนตรงนี้ x ก็คือหมุนออกนี่หรือเราหมุนในท่านี้ก็ได้เห็นไหมเรานี่ shoulder movement เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทั้ง shoulder complex ด้วยครับ4จอยเคลื่อนไหวหมดนะแต่จอยหลักคือ gyrohumeral joint ก็คือไอตัวใหญ่เนี่ยนี่องศาต้องดูไหมต้องรู้ไหมคนไข้ flexion ได้180นะก็ถ้าคนไข้ยกมาไม่ถึง180ก็แสดงว่ามีปัญหาไหมมีจะติดหรืออ่อนแรงหรือไปไม่ถึงเพราะจริงๆต้องคุณลุงคุณลุงติดใช่ไหมแรกๆมายกได้แค่นี้ไม่ถึง90มาก่อนเลยตอนนี้ขึ้นแล้วได้แค่นี้100กว่าองศาแล้วได้150แล้ว560แล้วจะหายอยู่แล้วจากเดิมที่เขาไม่ติดส่วน extension มันก็ไปข้างหลัง60 70องศา abduct ก็คือกลางเต็มที่ก็คือ180แต่ต้องหุบเข้านี่หุบเข้า adduct 45เห็นไหม internal ก็หมุนในหมุนเข้าในก็ได้ประมาณ90จาก0องศาแล้วก็90อ๋อก็ต้องออกเท่ากันออกก็กลับมา90ออกนี่คืออันนี้เข้าออกอันนี้เข้าอันนี้ออกออกแล้วเวลาตรวจคนไข้ต้องตรวจนี่แหละการเคลื่อนไหวของตรวจดูว่าเข้าไปได้ไหมเขาทำเองได้ไหมเห็นไหมเนี่ย flexion อันนี้0องศานะเดินแขนอยู่ตรงนี้แล้วก็ยกตึ๊ด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 แต่180เห็นไหมปึ๊บ180ขณะเดียวกันเข้าไปข้างหลังเนี่ยจากลูกศร0องศาไปข้างหลังเขาก็ได้ประมาณ60บางคนอาจจะบริหารเยอะๆเส้นหย่อนๆก็อาจจะ7 80ก็ได้70แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ถ้ามาได้น้อยอุ๊ยมาทั้ง10 20 30องศาผิดปกติแล้วถูกมั้ยใช่มันต้อง60ประมาณนี่ไงเพราะฉะนั้นการตรวจคนไข้เราก็ต้องดูการเคลื่อนไหวองศาเขาด้วยนะอันนี้แอปดักกับแอปดักกลางขึ้นไปกลางขึ้นไปได้สุดเลยก็180ได้ซ้ำถ้าหุบเข้ามาแต่ถ้าเป็นแอปดักก็คือแอดดักเข้ามาแน่นตัวละจะ45อันนี้เขาโชว์ว่ามันกลางกับหุบแต่ก็ไม่ได้พูดถึงแอปองศา
นี่ฮะ internal rotation จริงๆ internal rotation เนี่ยก็จะหมุนได้90องศาเลยนะครับในท่าแอบดักแล้วก็90องศานะใน internal rotation x นะครับก็คือหมุนในท่านี้ที่อาจารย์บอกนี่จวด shoulder flexion เวลาก็คือยกเนี่ยที่มันยกได้180เนี่ยมันอาศัยกล้ามเนื้อมัดไหนทำงานการเคลื่อนไหวต้องอาศัยมัสโซทั้งหมดก็คืออะไรครับแอนทีเรียลตอยอยู่ด้านหน้าเวลาเรายกเนี่ยแอนทีเรียลตอยก็ทำงานไบเซปเป็นงานที่อาจารย์พูดไปแล้วไบเซป